ขอไฟท้ายก็ยังดีอย่างนี้ก็ได้เหรอคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุดที่ที่ฉันยืนอยู่เนี่ยเป็นลานจอดรถเอกชนนะคะให้เช่ารายเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เช่าทุกคนเนี่ยจะต้องจอดเฉพาะล็อกของตัวเองเท่านั้นค่ะซึ่งจากการสังเกตเนี่ยดิฉันสังเกตแล้วว่าลานจอดเนี่ยโอ้ยล่อตาล่อใจโจรเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีรถยี่ห้อเป้าหมายของโจร 90% ของลานจอดรถแห่งนี้นะคะเป็นรถกระบะ 90% เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยสันนิษฐานว่าโจรเนี่ยอาจจะมาดูลาดเลาไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะไม่งั้นจะรู้ทางเข้าทางออกได้ยังไงแล้วที่สำคัญเนียนมากค่ะคุณผู้ชมทำทีเป็นผู้เช่านะคะนี่ขับรถมาตั้งแต่นู่นทางเข้าเลยค่ะขับมาแล้วก็มาจอดล็อกนี้ค่ะคุณผู้ชมจอดเป๊ะเปิดประตูลงปั๊บออกจากรถไปก่อเหตุค่ะนี่ดิฉันเนี่ยคิดว่ารถคันนี้รถข้างๆที่เขาจอดเนี่ยเป็นรถคันแรกๆที่เขาเอาไฟไปดูจากหลักฐานล่องลอยนี่คุณผู้ชมค่ะอุ้ยอารมณ์ขึ้นค่ะอารมณ์ขึ้นแทนเจ้าของรถจริงๆนี่ค่ะเอาไปหมดเลยงัดไปหมดเลยไฟท้ายทั้งสองฝั่งนะคะนี่คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเป้าหมายของโจรแสบนั้นเหมือนกันพาไปดูพฤติกรรมกันหน่อยเขามีกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะคะที่ลานจอดนี้ไปดูว่าโจรมันขโมยแบบไหนยังไงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับไว้ได้เลยมาแล้วค่ะมาแล้วโจรชุดดำใส่ชุดดำขายาวแขนยาวเลยนะคะใส่เสื้อมีฮู้ดค่ะขับรถกระบะแต่งสีดำไม่ติดฝาท้ายกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดที่ลานจอดรถจุดที่ชั้นรายงานสดนั่นก็คือในพื้นที่ตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพอจอดรถเสร็จโจรเดินชิวๆเลยค่ะไปที่รถเป้าหมายซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนเล็งรุ่นไว้แล้วด้วยนะคะดิ่งเข้าไปที่ไฟท้ายของรถกระบะเลยโดยเฉพาะรถยี่ห้ออีซูซุนะคะปี2020กับ2022ค่ะก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆแต่ละคันเนี่ยไม่เกิน5นาทีค่ะคันนี้เสร็จไปคันนั้นต่อจนขโมยไฟท้ายไปได้ประมาณ5คันนะคะ5คันรวดในคืนเดียวค่ะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงโอ้โหยอมใจเลยจริงๆได้ไฟท้ายไปเสร็จก็มีวิชาหายตัวต่อค่ะหายวับไปจากลานจอดเลยนะคะดิฉันไปสอบถามค่ะหนึ่งในเจ้าของรถกระบะที่ถูกขโมยไฟท้ายบอกว่าจอดรถที่นี่ทุกวันเลยค่ะจอดมานานกว่า2เดือนแล้วจอดตั้งแต่ลานจอดเนี่ยสร้างเสร็จใหม่ๆเลยโดยเสียค่าจอดเป็นรายเดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะที่เลือกจอดที่นี่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังคามีค่ะไฟส่องสว่างมีลานกว้างขวางสะอาดเรียบร้อยที่สำคัญมีกล้องวงจรปิดค่ะแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าคนนอกเนี่ยจะขับเข้ามาง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโจรมาขโมยไฟท้ายแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าส่วนตัวผู้เสียหายเนี่ยก็รู้ดีค่ะว่าไฟท้ายของรถตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดโจรมากๆแต่ก็อุตส่าห์ได้ช่องรถจอดแบบติดกำแพงแล้วนะคะนึกว่าโจรจะขโมยได้ยากที่ไหนได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง5นาทีไฟท้ายหายไปเลยค่ะไปลองฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะจอดลานจอดนะเสียดังแล้วผมก็นึกว่ามันปลอดภัยไงครับก็ตอนเช้าไปทำงานก็รีบไงครับก็ไปขับไปมันเป็นแปลกๆไอ้แต่ไฟเลี้ยวมันกระพริบเร็วกว่าปกติครับก็เลยขับไปแล้วไม่มีไฟท้ายครับก็เลยเอะใจก็เลยลงมาดูพี่ทราบมาก่อนไหมว่ารถรุ่นแบบนี้จะถูกขโมยไฟท้ายทราบครับว่าจะล็อกแต่แรกก็มันน่าจะปลอดภัยอยู่ผมก็เลยชะล่าใจไปหน่อยดิฉันเดินทางไปยังอู่ซ่อมรถในละแวกจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าของอู่ใจดีค่ะแกให้ข้อมูลบอกว่าช่วงนี้มีรถกระบะมาให้ใส่ไฟท้ายเยอะมากเลยบางคันเนี่ยเจ้าของรถงบน้อยค่ะต้องไปหาซื้อไฟมือสองมาให้นะคะไอ้ไฟมือสองเนี่ยไปซื้อตกคู่ละ 8,000 ถึง 10,000 เลยนะคะบางคันเนี่ยเขาไปเอาไฟมาจากศูนย์ไฟจากศูนย์แพงอยู่แล้วค่ะคู่ละประมาณ 14,000 ถึง 16,000 บาท 16,000 บาทเลยนะคะส่วนถ้าโจรจะเอาไปขายเนี่ยก็ขายได้ราคาดีเหมือนกันค่ะขายไฟท้ายตกคู่ละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเลยถามพี่ช่างเจ้าของอู่หน่อยถ้าพูดว่าโจรขโมยไฟท้ายง่ายแสนง่ายมันง่ายยังไงคะและเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างอ่ะไปดูพี่เจ้าของอู่สาธิตให้ดูค่ะวิธีที่เขาทำถอดง่ายมากล็อก2ตัวเสร็จเลยใช่ไม่ถึงนาทีครับแค่เราเปิดฝาท้ายครับค่ะเปิดฝาท้ายมาปุ๊บล็อก2ตัวครับนี่เลยตรงนี้ใช่กับตรงนี้ครับนี่เลยออกเลยนี่ครับเสร็จแล้ว
ไปละฮะนี่ครับไปละก็คือวิธีการแก้ไขคิดค้นจากทางร้านเลยก็คือทำเซ็นเตอร์ล็อกออกมาเพื่อจะควบคุมด้วยรีโมทของมันคือสั่งจากประตูเนี่ยครับกดปุ๊บมันก็จะล็อกเลยมันจะเปิดฝาท้ายไม่ได้ครับคือวิธีการป้องกันคือห้ามให้โจรเปิดฝาท้ายนี้ได้ใช่เคยมีคนไฟหายแล้วมาเปลี่ยนไหมพี่โอ้มีครับเยอะเลยแหละผมมี2สาขาที่ยองเนี่ยหายบ่อยมากเจอลูกวันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะที่ดิฉันให้ช่างทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จะชี้นำให้ไปเป็นโจรกันนะคะแต่ลองคิดดูค่ะถ้าเราห้ามโจรไม่ได้เนี่ยเจ้าของรถก็ต้องระวังกันเองค่ะลองไปหาอู่ที่เขารับทำตัวล็อกฝากระบะมันจะได้สบายใจต่อตัวเองด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลค่ะก่อนหน้านี้เคยมีคนร้ายเนี่ยไปตะเวนก่อเหตุที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองมาแล้วนะคะเลือกก่อเหตุเฉพาะลานจอดใหญ่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือลานจอดของเอกชนนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโจรนี่ก็เลือกแบบของแพงนะคะเลือกไฟท้ายเนี่ยเฉพาะรถ Isuzu ปี 2020-2022เพราะว่าไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบว่า LED ค่ะขายได้ราคาสูงค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากทางเจ้าของลานจอดรถในที่ต่างๆนะคะฝากบอกคนดูแลลานจอดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มันตรวจสอบดูแลลานจอดหน่อยตอนกลางคืนเดินหน่อยหรือว่าเข้มงวดกับคนแปลกหน้าคนที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือรถแปลกๆทะเบียนแปลกๆเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายนะคะซึ่งอย่างกรณีนี้เองผู้เสียหายทั้ง5รายที่ถูกขโมยไฟท้ายที่ลานจอดจุดที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้นะคะจะรวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งความที่สภ.บางเสาธงในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ฝากตำรวจอีกแรงนึงนะคะจับคนร้ายให้ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตะเวนไปจังหวัดอื่นอีกนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8